ปีมะโรงเนอะเกิดปีมะโรงจากเชียงลุงเนี่ยสิบเชียงลุง12ปันนาพระอาจารย์ยานเนาะสุธรรมมาเนี่ยกันจูจกกับกันจุลพลเนี่ยปีสี่กับปีไซปีมะโรงกับมะเสงงูใหญ่กับงูน้อยนะสองผูกนะครับได้สองการสุดท้ายของวันนี้เนอะญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้แท่งการทำเถอะวันนี้จะหมดโอกาสแล้วเนอะนะเพราะว่าจะขึ้นเป็นสองผูกสุดท้ายละนะครับนะครับนะเนี่ยเป็นการที่ฮึตานแก่คนตุกคนยากเนาะนี่จูจกนี่นะนะปู่พามเท่านะผู้บอกว่าข้อคิดจากการนี้มันบอกว่าอย่าฝากของมีค่าของสำคัญหรือว่าของห่วงแหนเอาไว้กับคนอื่นนะนะครับตอนนี้ขออาราธนานะครับท่านพระอาจารย์ยานนะครับจากเชียงลุงขึ้นยังธรรมาสน์นะครับจะได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดผู้ฟังที่อยู่ในวิหารหลวงของวัดเจ็ดยอดแล้วก็ที่รับฟังอยู่ต่างบ้านเนาะที่รับฟังอยู่ต่างบ้านนะครับเบื้องต้นขอเรียนเชิญคุณโยมโสภาอรุณรัตน์เนาะได้เป็นตัวแทนหมู่เฮาทั้งหลายจุดเทียนส่องธรรมเนอคุณโยมโสภาอรุณรัตน์เนาะเป็นตัวแทนของเฮาจุดเทียนส่องธรรมส่องกัมปีจูจกผูกท้วน5นะแล้วก็จุลพลผูกท้วน6ผูกต้วนหกนี่ก็คิดก็คือมีอำนาจวาสนานี่ต้องมีพญามีปัญญาตัวท่านมีก็อำนาจวาสนาอย่างเดียวก็จะบ่เป็นเรื่องในการบริหารจัดการหมู่คณะเพราะนั้นต้องมีความรู้ตัวมีความรู้แล้วก็จะต้องมีศีลมีธรรมตัวถึงจะเป็นนักปกครองที่ดีคุณโยมยานาวดีเครือมาศยังอยู่ก่อได้อาราธนาแบบสารพันยะมาอยู่แล้วเนาะถ้าไปอยู่แล้วก็จะปงอาราธนาเลยครับกับท่านพระอาจารย์อาทิตย์อภิปัญโยวัดอมลองเสมิงเนอะได้อาราธนาทำในการจูจกผูกต้น5ขออาราธนาครับการที่การที่แห่การจูจกหรือการจูจกนี่เปิ้นว่าผู้กันละผู้ใดได้เฮือตานแก่จูจกหรือผู้พามนี้เปิ้นว่าอานิสงส์มากนักต่อไปอาตมาภาพจะได้อาราธนาทำกันต้วนที่5วานาปาเวกาตังนิกิตังปาลิโยสานังสุดเสียงบ่อสิทธิ์บันนิมาถึงเหตุจุจักกะใจกันต้วนหาพามผู้หยาบจ้ากว่าเมียเท่าตาเพียสัวซุ่มเมียน้อยหนุ่มดาจำไปถึงดงดำป่ากวางเป็นที่อยู่แหลดจ้างและเมามันพามาพามเจตบุตรหันเห่าห่มเท่าเล่ากวาดกวาดได้มันข้าหนุ่ยข้าใหญ่เล่นคืนต้นไม้ร้องไห้เวอยู่เววน
มอนเล่นไปมากากาดดินดะดาดลวดเลงนอนสะเก่งงายเหงือกเท่าตาเหลือกกัวเมียเท่าตาเพียอยู่บ่อใดเดินป่าไม้แห่งไปชนเจ็ดสิบเก้าบาทกะทาขอลูกศิษย์พระพุทธาไข่ทำนองเนื้องเนตรขอพาเตเตสนาธรรมอามังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอลาทะนังกะโลมาก่อนก็ขอนบน้อมถึงบุญคุณแก่เจ้าสามประการคือบุญพระรัตนตรัยคือบุญพระพุทธเจ้าบุญพระธรรมเจ้าและบุญพระสังฆเจ้าปิณฑิปึงเดี๋ยวต่อมาขอถวายความเคารพถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดปิณฑิปึงแล้วขอถวายความเคารพไหวซาถึงพระเถระนุเถระจุกผู้จุกตุนแล้วขอเจริญพรถึงศรัทธาโปรเมออกที่ได้มาลมทำฟังนำฟังธรรมในธรรมมหาจาตหรือธรรมวิเศษที่ได้เด็ดปิ้นลำรับต่อไปนี้อันนี้ปิ้นธรรมผูกทนหาเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคะริงกลางละทิดุนหาวิทาพระมานากามาวาสิจุจักโกนามาพระมานุภิกขาจริยายากาปนาสัตังลาภิตวาเอกาสมิงพระมนังกุเลตาภิตวาบุญนาทานังปาริเยสัตยากาตุติสัทธาอุฟังรูดาสัพุริสัตทั้งหลายมวลหมู่อันตั้งอยู่ดาฟังด้วยโคบยามอ่อนน้อมใจจึงพร้อมจุมบานจงจากฟังนิทานทุนทีปางเมื่อเต้าตั้งสีขาสัทธาสวาเสารุงนาปากว่างต้านอยู่สร้างผินจีในวังกาปานาตากิริยันสวดสังภาหมวดภาวนาตาตาในกาลามื้อนั้นยังมีพระมานาบาปใบมันถอยไหลดีดีอยู่ในเมืองปาลานาสียาวหยวดปินเจอกวดขาคุณพามนันเดจะให้น้ำเก่าจาดตามนาคผาเจ้าสังกา
พอมันจึกโกรากาพามดวกเจอจัดดวกบอดีเมมันจื้อจันตาพามมานีเท่าเกมลูกมันจื้อโควินทาเตวงสางส่วนดุนพามนันนามันเกิดปีกาบเลิดโคตรยีมันนามเกิดเดือนเจดีจาดำแดมสีคำวันพาดไตวันจันจักบอกปึกเสียดออกโหรามันเกิดมายามคำเลิกผ้าได้เศร้าเอ็ดอาทิตสาริตสุเมตลังกานาเกตทุกดูนามอมานากุราตามยายกซื้อจูจกกดเกวนดีวันนันเดนาณทิอุดากาลิยาเมื่อนั้นนางนางอามิตาตาไปตามเมพามดาอือตือพ้องก็มากำมือเดมีกองพ้องก็มาโหร้องอาบุญโกพ้องก็มาสันโหเดงีเขียวพ้องก็มาเหตุปากปิวเลกำมือพ้องก็มาเฮมอาหือติมตาพ้องก็มาอุ้มได้อยู่สาวสาวผงยิงสาวสาหองเมตาสองตาจังว่ามึงยังปิ่นสาวปล่อยมาเอาโพเถ่าเขาด่าเย่ายินอายเจนเนนางตามาทั้งปากาสันโทสาธาสาธาพาติโลกาจักติดไข่ห้องเหตุปาดีปางเมื่อนางพรามอานีหนุ่มน้อยหน้าจึนจ้อยตามีตาตาเกิดวงศาเจอจาดโปเมอาจกฎหมายมันเมพามได้อุ้มดากำให้ว่าปุณณัยเหือปัญญาสัตว์ทั้งหลายแจ้งเจตพาจิงเติดเตสานาปินกาถาองค์อาจปินโยริยาตสารปันวางอาวว่าสิกาลีเกสุจัวจากโกนามาพรามมาดวงตาสหปิตาราพิยริยานามินามเมียตาตาปนาดังนี้ภิกขเวรุราภิกขุทั้งหลายตุนทรงสินไสเบาเศร้าจะกล่าวถึงพามเท่าจื้อจูจกเขใจดุกอำนาจอยู่ในเมืองการิงหลังลานอาณามีภาลิยางามมาคือจ้าจ้าเจียมเนื้อเป็นสาวสวมพึ่งเปล่าหนุ่มเน่าได้ผู้เฒ่าเกดังโกเป่าสมตัวนางนาดไปหยัดยายเข้ามินเท่าพี่เข็นโนงอกเลื่อนทุกศอกหาขอได้คำพ่อฝากไว้ป
ติณกานังนัตถัยอามิตาตาเมื่อนั้นเดนังตานังตาถากาตาวูจูยิงใจดังไหลติมตาห้องเอ๋ยดาวมจังพองก็มาเวียนวังจูกรรมในตานำสาใสกรรมเจ็บใจเขาว่าที่นาดายิ่งจังดวงขารัวดังมีกองเสียงโห่ร้องดึงงานอามิตาตานุนาติมาตาหอยว่าเมมึงจังอะไรลาดปิ้นจื้อจาดศัตรูดูเกลือนดูไปปอตั้งหน้าตัวตาจังเขาใส่ดังมึงมาอยู่กับด้วยพามเถ่าปูรังลายมึงยังปิ้นสาวร้ายจ้าจอยเนื้ออุ่นอ่อนนุ่นดียายตังวาตาติยาติพุงยาติมึงกระดำตรวจเบาหือปิ้นป้าอยู่สักอันเข้าชนกันซาใสหาพร้อมไม่จินจาเข้ากำมึงจำมึงมาอยู่เพื่อปิ้นกลัวกับพามโสมนางงามเบาเสาได้ผู้เฒ่าปิ้นโผดูกาตังว่าตาติยาติผู้รุ่งเอามึงกาดำตรวจเบาหือหายประโยชน์เสสีอ้อยเบารู้ว่าปีเกิดหือจอบเขาว่ารีหลอบจินจางเขาหือมึงมาโนอุ่นเนื้อนอนเต็มเนื้อพี่สางตู้ยินอายต่างมึงเมมได้โพเกงุ่มงามปาปะกังวาตาเตยาตีปวงสามึงใจบาปจำร้ายหยาบหรือใจยังกำได้เบาจอบเขาดังรอบเช่นจาเขามายามึงเมื่อจากเหือมึงภาคเสื่อมสวมนางเหมือนเต็มผ่าเงาเท่าถอยจากคุ้มจุ้มอามานาปังตาวะตาติยาติปวงสาผวงพี่น้องกาตามกิ่งของขินใจกำไหลใดเบาจอบเขานี่รอบพ่อสองเขาว่าสิ่งป้องอือมึงมาอยู่ใดปิ้นกูกาพามโอ้ยสิได้สุมนางงามสาเสียมพามจุบแก้มเกยเกยอามานาปังว่าสังว่าสีดังดื้อนางได้มาสุมสุมกาปรวยผู้ดังไรนางสาวสายหนุ่มหน้าพามกอดก้าวคุ้มจุ้มโผอุรุมมาเบาใดกำบาปไปมาถึงเขาเวียนมึงมาอยู่มาปินกูกาปามมึงย่างปินสาวรามสมเบาไรโพเท่างามเลี้ยงอ้อมบาปน้อมดวยตาตีนาวามิยาหอยว่านางไดบูชาไปผิดแผกไดเลื่อนไดเก่าคำแรงเล่มไปหอยนางไดบูชาไปอภัยเบาจอบจริง
ได้ขอบขึ้นมานางบูชาก่อนเขาห้อยวากาถอยเท่าจากไหลส่วนย่ำไปกินก่อนเหตุนั้นจึงได้โพเท่ามอนป้าดางพงสาราขาดที่ปินกานีจีพามมาสมนางงามเบาเศร้าใดผู้เท่ามาจุ้มนิจางสามเณรพรามมาเนนูนาเจ้าสมทุนสักสวัสดหอยว่าเมืองพามาติเตียนตุนสุนเลนพาหมวดโบราวัตสวดตำธรรมห้อยกำมึงตามไตกาบหายใส่สมพามตุนนาทุงสีงามเต็บชอบเลดผู้รอบไรคู่ปาบจังจัวสุมสู่มาได้พามเท่าปูปินโพงสิได้นอตูนางยังหนุ่มเนามาได้ผู้เท่าหากวอนมึงเดนามนาดูกางไอนาตาทางอู้เขียวโคปิดปวดก็เบาเต้าถูกอันนาบวดหนวดพามแตงอันเนื้อฐานไฟแดงลามหมวบก็เบาเต้าถูกอันพามเถาจูบถือนุ่มแม่นว่าคุมบางแผวอาแต้งแผวหอดก็เบาเต้าตุกอันพามเท่ากอดตีเหลียวดวกอาปันผิวเขื่อนหมากหันโพเท่าหากคิดใจเจนเดนานาทีกิตานาทีราทีดูดานางมือพามานุษย์เนียนโยยกลินดาดื้อดีกาผู้ผีใจบาปเสียวสุ่มสาบเหมือนกายามจินจาเบาจังพันนาเว้าห่างไกลกันพงเขียวหันนาเหมือนบอกปานสินตอบมึงนางเมื่อมันวางจะตอบอากตารอบรำได้ไข่หัวตายข้าเยาข้าเยาเมนขี่เต้าติมเฮินตาบิดเบินเขียวปิวปากอาผากลายหากผุนจังเจนเดนายาตาปีตารูตาราจะเมื่อได้ยิงสาวได้ใจเบาเยี่ยมตันเก่ารำไรหันนาตีได้สังัดดีหลอบต้านถอยตอบไปมากรรมมายายอกดินโยบโนดดินไปมือสองอื้อนอผ่าพ้อยตีต่อยมินอาผ้าใสดุกในใจผ้าเผาหันหน้าเบาก็หากขับหายไปเลนางตาราตุงลัวบอบาวะติงดูรานางตรงอันว่ามึงนางยังหนุ่มน้อยหน้าจึนจ้อยสมงามใจรำหุ่มเพ่งไฟนางนั่นใจสามาเดนากาสายาติกุเรอาสานางจุงนี้เมื่ออยู่ในเฮือนปูดุงอ้าว
ญาติเจ้าจื้อจาดแม่ออกเนื้อตุนตัวนางจุงคุ้นโคกว่าวันนี้ยาเศร้าแหงมึงอย่าแป้งใจอยู่พร้อมปินกูโผมึงหลังหรือมึงยังอยู่กับเท่าปู่เตจุมสากุมเอากายพามเท่าปลายปามือนันจาโอ้ยนอตู้ขังนอดูรานางอามิตาตาหนุ่มน้อยดูดำก้อยในใจดูโผล่ไปเบาเหมือนซากหยาดโผนางหากผากสลวยเต่าคุยคายอยู่บ้านพามขี่คานกอดกุ้มจุ่มดูเบาสมสักสิ่งภาคลายเดือกุ้นเดนาวันเดียวจูจากาปาตังนิธิตังกิยาสังวานานาวิสิตจาห้องเหตุจูจวกอันภาระภาระไปด้วยกาถาว่าใดเจ็ดสิบเก่าตามดังพาพุทธเจ้าห่างได้ติสนามาก็สาดิจามุรามุนการะคุณเท่านี้ก่อนเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะจิตตปุตโตภัมมานังโพจิตวาปะทัยยาสัทธายาตาสาวะทุโนภุมมะปะจิวะปะกามิกาสัตติจาตัตวาพรัมมานังมากิตาปิตวาตาคินาหันทังอุคิปิตวามหาสาตาสาวาสันตุกะสังอาชิคาตุอาหาสาตาหัวฟังดูราสาปุริสาตั้งไดนิยายนิจักเก่าถึงพัมเจตบุตรผู้นุ่มเนาอันเต่าอยู่เผาดุงเขียวหันพามเตียวมาหอดเหือปัดจอดไปอย่าใจบานเอาเนื้อพานกับเข้าปันผู้เฒ่ากินดีน้ำพึ่งมีของใหม่ตรอกแล้วใส่กาลิงลายกาบขาตายสุกแห้งก้อยแต่งเสียงปันพามบันลุนตามใจปู่นั่งอยู่กลางตังมึงกว่าตังไม่เจียตันสนีเนพามสักบอกสารางามกู้แก้วแห่งพาเจ้าจ้างวิสันดอนก็เก่าเป็นกาถาว่าเอสาสิโลมหาภุมเม
ปาปาตุกันธามาตานุยาทาวิสันตารุราจาสาบุติสัมมาติดังนี้มหาภุมเมดูดาพามผู้ใหญ่เข้ามาในใจสามารถหันนาดูค่ายปานก่อตันซื้อพอพาดำเขารำเลใสสอบปิ้นปองกำกูหาคำทรงดำน้ำสิบสิ่งเขาแก้วยิงวุ้งโกดพารับด้วยโกดไม้สำถึงงั้นพำมาปุ่นเกยดาวดาเรื่อยเมืองกว้างไปอยู่สางปินจีกาบสองสิริดูกเต่านางหนุ่มเนามัตติรีเลพาเมยทาริตุเต้าทุงธรรมมิเศษแต่งสร้างเปตปินจีถือขอดีเกี่ยวลูกใหม่หมดกำใบปินจึงผิวไปเอื้องจ้าใจโนบน้อมใบวันตาอ่อนนอนสาดาเบามีสาดไปไม่ลาดลองนอนเดพามเอยเอเตนิลาปฏิสันติดูดาพามไม่เขียวงามปินหมูนอร่อมอยู่ดุงนาสุงสุดตาจูตุนทั่วดูกรุนปันปวกเกณฑ์ดำดวงอาเนกพ่อเปิงผ่านเอกเสียวเรียวมีใบเขียวพองแผ่วเหมือนดังเขาเกี่ยวซื้ออินจันไม่ได้อันมีชื่อเบาขวดชื่อไปตีนเกิดวังเวนแก้วกูตีเต่าอยู่ป้าวนาเดพามเอ้ยตีป้าตุ้มมานว่าไม่ตั้งหลายมูลพวกนันนามคือว่าไม่ตาแปะแก้วใบบางไม่หูกว้างเผยหุ่มไม่สะคอยกุมกลางไพ่ไม่หังให้ดอกสอไม่สะคอเปิกบางไม่สุ่มสร้างอาสุกปว่าสุงปุ่นเปิ้นปินตีโนกแอวลินนานเลื่อนมานอนเดนากลางวันวอนดุมทีบดูว่าอุ่นหนีบตามการปารุจาสันดาหนุ่มเนากินเดาหุ่มทีเดียวชนกันเตียวยางผ่อนกิ้งอ่อนก้อมไปมานั่นเน่พามเอ้ยโอปาริตุมังปาริยาสิสุดูดาพามโนกต่างหลายพินหมู่จับไม่อยู่ใจจุ่มห้องเสียงคุ้มมีกองขันเข่งคอกทองไปมาเหมือนดังเสียงเทวดาภาคภากาบก่อนหน้านางอินตานันเด
สาคูนาโนกบินมาจอดจอใส่จอดนอนเผยคือว่าโนกผลดงใจจุ่มกูตาเบาอยู่ขาดขันโนกดังวันจอดใส่ซากดอกไม้หังให้เขาวินไปหุ่มหื่นจับไม่ตุนอื่นจุ่มลงมากเดนาอายันเตวากสันตังดูดาพามไม่ตุนงามกิ่งความไม่โปกกิ่งกันโหกไว้สิ้นไม่มากขึ้นดูหน่อยมากขานุนย่อยโยงใหญ่ไม่ลังให้เผยนักลุ่มปัดพักปุ่นดูไม่จุ่มผู้ได้ไม่ว่าเดินหาปุ่งใบแดงสุมพึ่งแป้งยาติดขามป้อมขามป้อมเป็ดดุงไพสาป่าแป้งใหญ่ดื้อเร่ผ่าจุดเบ็ดเต็มตาดวงเดผ้ามือจารุติมารุกาจิตารุดาพามไม่ครับต้องงามเกยงอกพองปิ้นดอกดุงใหญ่ไม่โปใสไรร่มกว้างปูนเจนอ่างเอาแยงมากหรือแดงสูงกำปินที่ตามพ่ออยู่มาสางสู่เขียวหลากวานดุนปากเอาใจเดพามเมยอันหนึ่งกุยกันมุนมีมากกุยผาดหากจุนเจือกุ้ยหอมเนื้อรูดยิงกุ้ยข้าวสิงวิวหิวยาวกุ้ยติมเป้าเดือดแหลกกุ้ยข้าวเป๊ะเกะกินหวานเล่งสุงสารคุณใหญ่กุ้ยอันใจสามารถดงไผ่เปื่อดงพึ่งหวานหวานมีมากโตแม่หากบินนี้ลาหึงดีเบาเผาคุณแอวเต้าเตียวหุ่นเอาด้วยตุนดูง่ายกินเบากายยินหวานเดพามือยอันเยตาพุทธิตามาดูดาพามไม่มงงามสีสำแดงเตพามดูเนืองร่างพองเรืองเงยงอกพองปิ้นดอกใบงามพองยังลามลูกหน่อยปิ้นหน่วยสอยแก้มใบพองพ่อใส่มีข้าวสุเกะหาวหอมในหวานพึ่งใจขนาดปิ้นดังหลังเกตใบเขียวงามนั่นเดนาอาเทธาเลหิตาบุรีสุมกุญใจพุงอยู่ใต้มางมงใดจัวจับถึงเมื่อบิดถึงปลายยอดเอาดุกปอดมากิน
กิดเนื้อดินจูตุนทรงดุ้งดุนเก็มใบหวานพึ่งใจซาจอดกันถ้าอ่อนหอมหนึ่งเขียวเรื่องหอมเบาหน่อยกึ่งดังอ่อยสุนตานเดพามเอยอาเทวะเมอาสริยังอาสมบัติงามจุติเสงกองมีปูนเกยมีพึ่งเลยจุ่มดอกห้องตู้คอกงิ่งงิ่งคือรังดาวาดิงสาสาวันเตบนางผาขาเปิดลีบไปมานันเดวีเพตากานาติริเกราดูดาปามตุนไม่งามปินหมูไม่เก่าอยู่ยายยังมีตั้งปุ่มแป้งปานเข้ากว่าเร่งหันในอาสมานดุงใหญ่ดาสาเต็มใจสามารถดอกไม้บานแปลงสอยแถวที่ถอยดูงามไม่ดุงงามรำหายหลากเหมือนดังต้านผู้สาดาษหากพิจารณาเดนาพากุฎมานทีปินดังโชหน่อยกี่เข็มตุ้งนั้นเดนาป้ามืออิติปิพุทธปากาลินาด้วยประการดังเก่ามานิเดมานัญจาจุราวันนานานิติตากิยาสังวานานาวิเศษจาหงเหตจุราปูนกันหน่อยนอดผ้ายอดสอยนำมาอันพาระพาดาไปด้วยกาถาว่าใดสามสิบหากาถาผ่านเจตาบูตผู้ใจกาบอกตั้งพามสู่อารามเดิดแล้วแห่งพาโนแก้ววิเศษดอนกลางดุ้งดอนป่ากว้างพาติดต่างบุงโกดก็มีด้วยปาการอันดังติดสนามาดังนี้เดนามก็สาริจาบุรามุนการากุณเต่านี้ก่อนเลยอันธรรมยังสาธุการังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุเมื่อกี้ก็ได้เทศปินเสียงเนาะสำเนียงทาง 12พรรณา12พรรณาเนี่ยจะมีหลายแบบมีหลายเสียงมีหลายสำเนียงนะแต่ในวันนี้เนาะก็ได้นำมาทั้ง2แบบนะเพราะว่าอาตมานี่อยู่12พรรณามาจาก12พรรณาเนาะแล้วก็อยู่ในเขตปกครองในประเทศจีนก็เลยไม่ได้เทศนานไปเรียนไปศึกษาทางมหายานก็ได้หลายปีแล้วมาเรียนต่อมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมจรของเรานะวิทยาเขตเชียงใหม่นะแล้วก็ต่อมาอีกได้3ปีจะถึง4ปีจนถึง
ปัจจุบันนี้อาตมาก็ได้ขึ้นเป็นชั้นปีที่4แล้วนะในวันนี้เนาะก็ได้นำมาเทศทั้ง2แบบแบบที่1คืออาตมาพ่อปิ่นอาตมาปิ่นคุณ12ปันนาแล้วก็ทางเมืองไฮเนี่ยนะเมืองไฮตอนปิ่นเรียนน้อยเนี่ยจะได้เรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งพ่อมันใกล้ชายแดนของเมืองลาเนาะก็ได้มันเทศที่เสียงอันสำเนียงที่1เนี่ยจะเป็นแบบเมืองลาแล้วก็มาศูนย์มารอเลทั้ง12ปันนาสำเนียงไตลื้อแล้วก็เสียงที่2อาจจะมีทางเมืองหุนทางบ้านของอาตมาเขาที่คุณเฒ่าคุณเกได้สอนเทศแบบสำเนียงในบ้านก็ได้นำมาทั้ง2อย่าง2แบบนะอาจจะมังศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังรู้เรื่องบ้างก็บางคำก็อาจจะไม่รู้เรื่องเนาะเพราะมันอาจจะมีเสียงมีสำเนียงต่างนานาต่างๆแล้ววันนี้เนาะก็กันที่หนึ่งนะก็ขอก่อนนี้เนาะก็ขอสาธุอนุโมทนาเจ้าภาพแล้วขอนมัสการพระอาจารย์นะประวิทย์ชัยวุฒโธนะแล้วคุณกนกพรยานสารแล้วกันที่สองกันที่หกเนาะกันที่หกคือจุรปุลนะก็มีเจ้าภาพพระครูธรรมธรชัยวิชิตนะครับแล้วก็จะมีพร้อมด้วยคุณโสภาอนุรัตนะครับ แล้วในวันนี้เนาะก็ได้เทียดถึง2การนี้ขอสรุปย่อๆปิ่นภาษาไทยอธิบายสั้นๆเนาะกันที่1กันที่5นี่นะปิ่นกันที่ชื่อว่าจูชกหรือว่าจูจกนี่นะครับในกันจูจกนี่ได้กล่าวถึงพราหมณ์เกนะผู้หาขอผู้ลำบากยากจนลำบากแบบแต่ว่าก่อนไปหาขอเนี่ยได้ทองคำมาจากหลายที่หลายแห่งแล้วก็ไปฝากอยู่ที่ ที่บ้านนางอมิตตานะเอาไปฝากอยู่ที่นุ่นว่าขอฝากไว้ก่อนเนาะแล้วไปขอหาขออีกแล้วค่อยกลับมาเอาแล้วก่อนยุคที่พราหมณ์จุชกนี่ไปหาขออีกนะไปหาขอไปต่อไปไกลแล้วก็ไปหายไปเหมือนแบบเสียชีวิตไปเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ในโลกละแล้วก็เลยพ่อของนางอมิตตานี่นะเอาเงินทองที่พราหมณ์ชูโชคได้ฝากไว้ก็เลยเอาจ่ายไปเสียเอาจ่ายไปที่ให้หมดสิ้นเลยแล้วสุดท้ายพราหมณ์ก็ไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีแล้วกลับมาแล้วก็มาถามที่พ่อแม่ดงอาที่อากุลนี่นะที่พราหมณ์อนะพ่อแม่ของอมิตตานเงินทองยังอยู่ไหมอยู่ที่ไหนนะถามแต่ว่าตอบไม่ได้ก็อายเพราะว่าเอาไปจ่ายเสร็จหมดเรียบร้อยละเอาคิดว่าตายไปแล้วยังไม่ตายกลับมาเอาคืนอีกแล้วสุดท้ายก็ว่าไม่มีอะไรให้คืนจะเสื้อผ้าก็ยังยากจนเหมือนกันอยู่นะไม่มีอะไรให้จ่ายแล้วสุดท้ายขอเอาลูกนะก็ชื่อว่านางอมิตตานะถวายเอาเหมือนแบบแลกให้เอาแทนที่ทองเนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยเอาให้จูชกพราหมณ์จูชกในไปเป็นภริยาเนาะแล้วจูชกก็ดีใจได้ภริยาที่สวยงามหนุ่มเอามาเป็นภริยาสวยงามเนาะแล้วดีใจขนาดแล้ว
ในที่กันที่อาตมาได้เทศถึงคาถาที่วรรคข้อที่3จนถึงข้อที่4เนี่ยก็กล่าวถึงเรื่องว่านางอมิตตานี่นะได้เป็นภรรยาของพราหมณ์แล้วแต่ตอนนั้นน่ะไปซักผ้าเนาะจะมีประเพณีของเหมือนว่าประเพณีของอินเดียเมื่อก่อนเนี่ยจะมีซักผ้าอยู่ท่าน้ำไปรวมกันซักผ้าอยู่นั้นน่ะแล้วจะมีภรรยาของพราหมณ์อื่นเนาะก็ไปด้วยกันนั่นน่ะแล้วนางอมิตตาก็ลงท่าน้ำไปซักผ้ายังไม่ทันเสร็จแล้วไปเจอก็โดนพวกภรรยาของพราหมณ์อื่นๆเนี่ยมาพูดจาคำที่ไม่ถูกใจคำด่าคำที่ไม่ดีแล้วก็นางอมิตตาก็เสียใจร้องให้กลับมาที่บ้านก็ร้องให้พราหมณ์ก็ไปขอไปนี่ไปหาขอกลับมาก็เอ้ยทำไมได้ยินเสียงของภรรยานางสาวหนุ่มน้อยเมียของเราไอ้เนาะทำไมร้องไห้เป็นอะไรเอ่ยแล้วก็กลับมาสอบถามนางมิตตาก็อธิบายบอกเก่าให้พามว่าตอนไปซักผ้าแล้วก็มีภรรยาของพามอยู่ในชนเผ่าในหมู่บ้านแถวๆเนี้ยมาว่าแม่ดาสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าไปเป็นสาวหนุ่มสาวน้อยแต่มาได้โผแก่โผเฒ่าเอ่ะแล้วก็เสียใจไม่กล้าไม่อยากไปซักผ้าอยู่ที่ท่าน้ำอีกแล้วเอ่ะไม่กล้าไปแล้วแล้วพามเก๋ว่าไม่เป็นไรถ้านั้นก็พามค่อยไปเองไปซักเองเดี๋ยวก็นางอมิตตาตอบว่าไม่ได้นะถ้าตามประเพณีจำสามีไปทำเครื่องแบบผู้หญิงงานหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ดีเขาก็จะว่าให้เยอะกว่านี้อีกเขาจะด่าอีกไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็มานึกถึงบุญของเจ้าพญาโพธิสัตว์วิสันดรเนาะได้เข้าไปในป่าหิมพานต์ได้ไปบวชก็เลยถวายท่านได้พัฒนาถวายทุกสิ่งพ่อเพื่อจะเอาบำเพ็ญบารมีฐานะบารมีเนาะก็เลยนึกถึงว่ามีลูกน้อยกุมารทั้งสองชื่อจารีและกัณหาไปขอมาเถอะเนี่ยไปขอมาเป็นค่าใช้ของเรามันจะมีคุณช่วยรูเดในบ้านด้วยมีค่าใช้กับพามก็ไม่ต้องไปเหมือนแบบนางอมิตตาก็ไม่ต้องไปท่าน้ำแล้วเดี๋ยวก็ไปละอันนี้คือกันที่5เนาะประมาณนี้นะก็ไปเข้าสู่ป่าหิมพานต์ไปถามหาทางอันนี้ต่อมาเป็นกันที่6ละกันที่6นี่ก็เป็นกันจุรพลเนาะจุรพลนี่ก็กล่าวถึงว่าพราหมณ์นี่นะพราหมณ์ได้รับจากคำสั่งเนาะ ตกลงกันแล้วว่าจะไปขอจากพระวิสันดรจากกลุ่มมารทั้งสองเนี่ยแล้วไปหาทางไปเรื่อยๆจนไปเจอที่พันเจตบุตรเจตบุตรเนาะเพราะว่าพราหมณ์นี่มาทำไมเนาะแล้วก็สุดท้ายพราหมณ์เจตบุตรเนี่ยก็ชี้ทางชี้แนะนำไปบอกว่าตอนที่อยู่ของพระวิสันดรเนี่ยมีอะไรบ้างต้องไปแถวไหนแถวไหนตอนถึงที่เนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างมันจะมีป่าไม้แล้วก็มีป่าไม้ป่าต้นอันนี้อันนู้นโอ้โหแบบสุดยอดแบบแล้วก็จะมีอ่างน้ำมีอะไรเขาเรียกว่าบวกเนาะบวกน้ำจะมีมังกรมีอะไรก็ตามที่ในนี่กล่าวไปนะอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็ให้พามชูโชคนี้ได้กินอิ่มแล้วก็ให้ไปต่ออันนี้คือของกันที่6คือชุรพลนะก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ
อาสาธุนะครับขอบคุณท่านพระอาจารย์พระยันสุธรรมานะครับจากนักเทศจากเชียงรุ่งนะครับพระนักเทศอีกรูปหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะในนครเชียงใหม่บ้านเฮาตอนนี้เฮาได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาพระเวสสันดรจาดกหรือว่าเทศมหาชาติเนี่ยล่วงมาถึงการที่6แล้วตั้งแต่การที่1ทศพรมี19คาถาพระอินทร์ประสาทพร10ประการแด่นางพุทธดีจุติลงมาเกิดเป็นพระราชมันดาของพระเวสสันดรการที่2นั้นเหมปานมี134พระคาถาพระเวสสันดรก็บริจาคจ้างปัจจัยเคนแก่เจ้าเมืองกลิงคราชนะทำให้เจ้าเมืองนั้นโกรธก็เลยเนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่เขาวงกตการที่3ทานกันมี200กับ9คาถาพระเวสสันดรพระราชทานม้าราชรถแก่พราหมณ์ที่ตามมาขอที่เมืองเจตุดรจนหมดจนเสี่ยงนะการที่4วรรณประเวศมี57พระคาถาว่าในเรื่องของ4กษัตริย์ที่ต้องเดินดงตั้งพระไทยมุ่งตรงไปที่เขาวงกตเพื่อจะบำเพ็ญพรตเป็นพระฤาษีการที่5ที่เพิ่งผ่านไปตะกี้เนี่ยการจูจกมี79พระคาถานางอมิตดาบอกคือจูจกไปทูลขอพระกัณหาชาลีกับพระเวสสันดรการที่6ที่ผ่านไปสดๆร้อนๆมี35พระคาถาว่าในเรื่องของจูจกนะก็โกหกพรามเจตบุตรว่าเป็นกองใส่พระราชสารของพระเจ้ากรุงสนชัยคิดว่าตัวเก่านั้นเป็นราชทูตของพระเจ้ากรุงสนชัยก็จู้เอาผ่านเจตบุตรนั้นได้บอกต่างไปยังที่พักของพระเวสสันดรวันนี้6ตอน6ผูก6กันก็ปริปุณังปริสาโยเป็นที่เรียบร้อยโดยพระนักเทศ3ตนด้วยกันตั้งแต่ช่วงเจ้าที่ผ่านมาแบบเชียงใหม่เมื่อตอนหลังเที่ยงก็แบบเชียงขวางแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปในแบบเชียงลุงนะก็เป็นพระที่มาแสดงพระธรรมเทศนาคือครับเฮาทั้งหลายนั้นได้สดับรับฟังก็เป็นที่ละเมาเอาใจนะม่วนงานสันเล่ากันคู่คนเนาะลำดับนี้จะได้เชิญท่านเจ้าภาพเนาะเข้าประเกณฑ์เครื่องไทยธรรมปูชากันธรรมท่านแรกนี้เรียนเชิญคุณโยมโสภาอรุณรัตน์เนาะเป็นตัวแทนของผูกท่วน5กันจูจกผูกท่วน5กันจูจกคนที่เกิดปีมะรงเป็นตัวแทนของคนเกิดปีมะรงก็แล้วกันงูใหญ่เนาะคุณโยมโสภาการจูจกนี่ถือว่าเป็นการที่เทศแล้วมีความม่วนมีความคลึกครื้นส่วนมากแล้วศรัทธาญาติโยมจะชอบที่เทศฟังเทศกันจูจกโดยเฉพาะในอดีตที่ผ่านมาในเมืองเชียงใหม่เฮาตู้ลุงทองที่อำเภอแม่ริมเพื่อนเป็นเอกในการเทศจูจกจนเฮาฮ้องท่านว่าตู้จกตู้จกนะที่จริงแล้วเพื่อนพระครูโสพลบุญญาพรเนาะแหมท่านหนึ่งขอได้รับเกียรติจากโยมเดือนเพ็ญชุนหพงศ์เนาะเป็นตัวแทนของคนเกิดปีมะเสงเนาะผูกที่6ผูกที่6จุนละพลนะเข้าไปประเคนเครื่องทายธรรมปูชาการเทศที่พระอาจารย์องค์แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วก็
ปิกมานั่งอย่างเก้าอี้รับรองเนอะจะได้กรวดน้ำเอาพรญาติโยมที่อยู่บริเวณวัดนะที่อยู่ตั้งลุ่มก็นั่งเป็นที่เป็นต่างเนอะเตรียมตัวกวดน้ำเอาพรส่วนญาติโยมที่ฟังผ่านสถานีวิทยุของวัดไฟหินผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของวัดไฟหินก็เตรียมตัวตั้งใจกวดน้ำเอาพรปูชากันที่5กันที่6ณบัดนี้เนอะวันนี้เนาะต่อไปนี่ก็จะได้ให้พรศรัทธาญาติโยมที่มาได้มารับฟังธรรมเทศนาในเรื่องมหาชาติในวันนี้นะครับต่อไปก็อาตมาจะให้พรเป็นภาษาบาลียัตถาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสังฆลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปากัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสะเปปุเรนตุสังฆปาจันโทปนาราโสยัตถามณิโจติราโสยัตถาสัพเพติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนะครับอันนี้